ท่านผู้ชมครับที่อุดรธานีนะฮะมีตำรวจนายหนึ่งขับรถกระบะไปชนจักรยานยนต์ของชาวบ้านชนทรัพย์สินของชาวบ้านเขาพังเสียหายกันหมดชาวบ้านเขาต้องช่วยกันล้อมจับเอาไว้แล้วก็นำตัวส่งโรงพักแต่ปัญหาก็คือพอไปถึงโรงพักเนี่ยตำรวจที่ก่อเหตุไม่รู้ว่าเมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะท่าทางแบบมึนเมาที่ชาวบ้านบอกหายไปเลยฮะหายตัวไปเลยเขาก็เลยเป็นกังวลว่าเอ๊ะคดีของเขาเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าขั้นก่อเหตุด้วยค่ะด้านหน้ามุนเบิดเนาะค่ะคันซูมเข้าไปในรถนี่ก็ชัดเจนเลยค่ะเสือตำรวจล่ะค่ะนี่เสือตำรวจคักๆแน่ๆเลยค่ะคุณค่ะอะไรเพื่อนตำมุนเบิดล่ะนี่นี่ฮะคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้บอกกระบะคันนี้นี่มาชนเขาเละหมดเลยแล้วดูข้างในรถเนี่ยมีเสื้อตำรวจแขวนอยู่ด้วยอย่างนี้ต้องตำรวจแน่ๆนะครับนี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับรถกระบะคันนี้นะฮะขับไปชนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านชนทรัพย์สินของชาวบ้านพังเสียหายเยอะแยะไปหมดนี่มอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนนะฮะที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็ลง TikTok เอาไว้บอกนี่ดูเอาครับในเขตชุมชนขับเร็วเหลือเกินนี่เห็นมั้ยฮะ27ธันวาคมนะครับนี่เป็นหมู่บ้านหนองลุมพุกแล้วบ้านเชียงกรมตำบลนาม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมที่อุดรธานีล้อนี่เบี้ยวเลยอ่ะคือกลมๆเลข0แทบจะเป็นเลข8อ่ะนี่ฮะชาวบ้านบอกว่าคนขับรถกระบะที่มาชนเนี่ยเมานะมีอาการเมาอย่างหนักนี่กระบะคันนี้นะครับซิ่งมาด้วยความเร็วนี่หลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุชาวบ้านมายืนล้อมเอาไว้ไม่ให้ไปไหนเสื้อขาวกางเกงสีกากีค่ะแต่งกายครึ่งท่อนข้างในเนี่ยมีเสื้อตำรวจแขวนอยู่ในรถกระบะเขาบอกตำรวจแน่ๆชาวบ้านเขาก็เลยเนี่ยมายืนล้อมเอาไว้เอารถบรรทุก6ล้อเนี่ยมาขวางเลยนะฮะเพื่อไม่ให้หนีไปไหนซึ่งหลายคนบอกว่าท่าทางดูมึนเมานะครับจากนั้นก็ช่วยกันคุมตัวไปสภ.ประจักษ์ศิลปาคมในสภาพที่คนขับรถกระบะเมาพูดจาไม่รู้เรื่องพอไปถึงโรงพักชาวบ้านก็ไปถามร้อยเวรเจ้าของคดีว่าเป่าแอลกอฮอล์ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตำรวจคนนั้นหรือยังที่เมาแล้วขับรถกระบะไปชนจักรยานยนต์ชนข้าวของของชาวบ้านเนี่ยตำรวจที่โรงพักบอกว่าอ๋อคนขับเขาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จะไปตามที่ไหนเหมือนกันแต่ชาวบ้านก็บอกเอ้าจะหายได้ยังไงก็คุมตัวมาส่งที่โรงพักเองอะร้อยเวรเจ้าของคดีก็บอกแค่ว่าเอาหน้าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไงพุ่มกับการสภ.ประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยเขาจะดูแลให้รถของชาวบ้านคันไหนที่เสียหายอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะซ่อมให้คืนกลับสู่สภาพเดิมได้อย่างแน่นอนเขาหลบหนีไม่รู้ไปตามที่ไหนว่าแนนเด้อค่ะแกกันมาล้มผักตะวันบ่รู้ไปใส่เอาเรื่องจริงเขามาบอกกันผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาไปยึดอำเภอทหารแล้วอย่างนี้คืออย่างนี้ตำรวจพุ่งกับรับประกันว่าซ่อมรถคืนสู่สภาพเดิมถ้างั้นขอเอกสารพวกหนูเป็นคู่กรณีจังได๋บัดขอเอกสารค่ะสั้นพวกหนูว่าดีใจขออภัยท่านผู้ชมนะฮะคือคนขับรถคันนี้ที่เป็นตำรวจมีเสื้อทิ้งอยู่เนี่ยคือหายไปไหนไม่รู้อันนี้คือที่โรงพักที่ร้อยเวรมาคุยกับชาวบ้านว่าตอนนี้เนี่ยคือคนขับรถกระบะที่เป็นตำรวจเนี่ยหายไปไหนไม่รู้ค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพุ่มกับการสภ.ประจักษ์ศิลปาคมเนี่ยท่านจะดูแลเรื่องการซ่อมทรัพย์สินให้นี่นะฮะชาวบ้านเขาก็เลยเอ๊ะยังไงกันอ่ะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือยังอาจจะดูแลซ่อมทรัพย์สินให้แต่แล้วทำไมต้องให้ตำรวจคนอื่นมาดูแลแทนนะทำไมตัวคนที่แบบขับชนเองไม่ดูแลล่ะแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเมาแล้วขับค่ะจะมีแบบนี้ไหมที่แบบถ้าเกิดชาวบ้านเมาแล้วขับแล้วขึ้นโรงพักมีคนจับตัวมาส่งถึงโรงพักแล้วหายไปเลยตำรวจจะบอกว่าหาไม่เจอแบบนี้ไหมเผื่อทางท่านผู้กำกับการสภ.ประจักษ์ศิลปาคมอยากชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะบอกมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้จะได้เผื่อจะสื่อสารไม่เข้าใจกันนี่นะฮะแต่ล่าสุดนี่ครับทางเพจ Facebook จราจรสภ.ประจักษ์ศิลปาคมได้โพสต์ชี้แจงเรื่องนี้เอาไว้นะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ27ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุมีเหตุรถเฉี่ยวชนกันตามที่เป็นข่าวในสื่อโซเชียลสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมได้ดำเนินการดังนี้นี่1
ได้เชิญคู่กรณีมาตกลงกันและตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว2ในการดำเนินคดีได้ดำเนินคดีแล้วกับคนขับซึ่งเป็นตำรวจจริงๆนะครับร้อยตำรวจเอกบุญธรรมทองวิเศษเป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.ประจักษ์ศิลปาคมถูกดำเนินคดีข้อหาเมาสุราขณะขับรถและขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควรและไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงกันซึ่งทางเพจเขายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มไปนะฮะทำให้ทราบว่าทางตำรวจที่เขาขับรถไปชนรถของชาวบ้านเนี่ยเจรจากับผู้เสียหายแล้วจะจ่ายเงินให้ 30,000 บาทโดยนัดจ่ายเงินกันวันอังคารที่3มกราคมนะครับเปิดทำการมาเวลา10นาฬิกาที่สภ.ประจักษ์ศิลปาคมแต่ถ้าไม่มานี่ที่เขาตกลงกันเลยนะค่ะถ้าไม่มาจะต้องเสียเพิ่มเป็น 50,000 บาททางฝั่งผู้เสียหายเขาก็ยอมรับข้อเสนอนี้นี่ฮะทางตำรวจก็เลยบอกยังไงชาวบ้านช่วยลบคลิปหน่อยได้ไหมแต่มันเป็นข่าวไปแล้วนั่นแหละใช่ค่ะแต่มีแบบแต่ถ้าไม่มาอาจจะหาเงินไม่ทันอ๋อจะจ่ายให้เพิ่มหรือไม่มาเจอตามนัดก็ต้องเสียเพิ่มเป็น 50,000 บาท